สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับย้ำดึกนะครับตอนนี้22:22 นครับวันอังคารที่19 ธันวาคม 2564นะครับก่อนที่จะนอนวันนี้ผมอยากจะบันทึกประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของประเทศไทยนะครับวันนี้ศาลได้พิพากษาลงโทษคุณป้าอัญชันนะครับซึ่งเป็นอดีตข้าราชการกรมสรรพากรครับด้วยกฎหมายอาญามาตรา112ครับเป็นโทษที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มีการใช้กฎหมายนี้มาก็คือจำคุกถึง87 ปีนะครับเพียงแค่การแชร์ข้อมูลออกไปเท่านั้นนะครับเรามาติดตามกันครับว่าทำไมถึงโทษหนักขนาดนี้เป็นอะไรที่น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับการแสดงออกสิทธิเสรีภาพแล้วติดคุกถึง87 ปีไปติดตามครับครับผมขอเริ่มด้วยคีย์เวิร์ด112กันนะครับแฟนรายการคีย์เวิร์ด112นะครับนี่ฮะเขาใช้อัญชันนี่ฮะ112อัญชัน112อัญชันครับคุณแบทลี่บอกว่าแกวันนี้มีผู้ต้องหาโดนคดี112 2คนนะครับที่โดนพิพากษาจำคุกคนแรกชื่อศิรภพกรอรุณหรือรุ่งศิราจำคุก4 ปี 6 เดือนอีกคนชื่ออัญชันปรีเลิศจำคุก87 ปีแต่ลดโทษเหลือ43 ปี 6 เดือนมันไม่ใช่ปะแต่มีอีกกี่คนต้องกับระบบล่าหลังแบบนี้ฮะอันนี้คุก4 ปี 6 เดือนครับนี่คุก87 ปีครับอัญชันปรีเลิศแต่ลดเหลือ43 ปี 6 เดือนครับคนรีทวีตไป14,000ครับคนรีทวีตไป14,000โอ้โหหนักหน่วงมากนะครับมติชนเมื่อเช้านี้นะครับพิพากษาจำคุกอัญชันคดี12แชร์คลิป YouTube หมิ่นสถาบัน29 ปี 174 เดือนยังไม่มีคำร้องปล่อยตัวนอนคุกครับมาดูรายละเอียดนิดนึงนะฮะ ก็เป็นคดีที่อัยการฟ้องตั้งแต่นู้นนะครับ22 พฤศจิกา 57ถึง24 มกราจำเลยได้ผิดกฎหมายหลายกรรมหลายบทหลายกรรมใช้นามแฝงนะครับแล้วก็แชร์แล้วก็ส่งข้อความเสียงนามแฝงผู้ใช้บรรพตนะครับเนื้อหาใส่ความหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายคดีนี้โจทก์และจำเลยไม่สืบพยานครับศาลพิพากษาจำเลยมีความผิดมาตรา112พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับจำคุกรวม3 ปีรวมยอดกระทงรวม87 ปีครับรวม87 ปีโดยภายหลังศาลคำพิพากษาฝ่ายจำเลยได้ร้องขอพร้อมหลักทรัพย์เป็นสหออมสินและโฉนดดินมูลค่า1 ล้านเศษเพื่อปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์อย่างไรก็ตามศาลอาญาพิจารณาเห็นสมควรส่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวของจำเลยดังกล่าวให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาเพื่อมีคำสั่งว่าจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ต่อไปโดยวันนี้ศาลอุทธรณ์ยังไม่มีคำสั่งออกเจ้าที่ราชการถึงนำไปคุมขังที่ทันสถานหญิงกลางก่อนซึ่งหากมีคำอุทธรณ์เรื่องประกันตัวอย่างไรก็แจ้งให้จำเลยทราบต่อไปนี่ครับมาตรงนี้เลยครับเป็นอดีต48กรมสรรพากรนะครับ48กรมสรรพากรผมใช้แบบ112ดีกว่านะครับตรงๆไปเลยมาดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับลุงปนัสยา โทษครับลุงปนัสยาโฆษกคณะสดอว่าก่อนหมดวันนี้ขอให้พื้นที่กับคุณลุงศิรภพและคุณป้าอัญชันผู้ถูกตัดสินจำคุกด้วยคดี112 5ข้อความนะครับที่น้องรุ่งจะทวีตอ่านเสร็จผมขออนุญาตรีทวีตด้วยทั้ง2คนนี้มีความผิดอย่างไรคนหนึ่งแต่งกวีวาดรูปคนหนึ่งแชร์คลิปบรรพตแต่ถูกลงตัดสินลงโทษหนักหนาเป็นการให้โทษที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในการแสดงความคิดเห็นออกทางการเมืองข้อความที่4ครับ12ไม่ควรมีอยู่12คนยกเลิกไปครับพูดถึงสถาบันกษัตริย์ต้องทำได้
ศาลต้องไม่ลืมว่ากฎหมายนั้นมีไว้พิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนและศาลมีหน้าที่ต้องพิทักษ์ไว้ซึ่งเจตนารมณ์ตามหลักสากล นะครับแล้วก็32นาทีที่แล้วอย่าเป็นส่วนหนึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นป่าเถื่อนเลยค่ะแล้วก็มียกเลิก112นะครับคุณรงศิริภพถูกตัดสินจำคุก4ปี6เดือนแต่ระหว่างรอพิจารณาถูกฝากขังในคุกมาแล้วกว่า4ปี11เดือนคุณป้าอัญชันถูกตัดสินจำคุก87ปีแต่ได้ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ29ปีกับ174เดือนเป็นโทษคดี12ที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ที่เคยมีมาครับนี่ครับแฟนรายการแต่ว่าวันนี้ไม่ขึ้นแฮชแท็กนะครับไม่ขึ้นแฮชแท็กเพราะว่ามีกระแสทั้งวัคซีน พระราชทานมีกระแสของแบรนด์ไอคอนสยามนะครับแต่ว่าต้องบันทึกไว้หน่อยครับวันนี้เพนกวินพริชชีวรักษ์นะครับนอกจากเรื่องวัคซีนพระราชทานและการตบหน้าแล้วตบหน้าที่ไอคอนสยามนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าเศร้าใจป้าอัญชันอดีตข้าราชการระดับสูงถูกศาลตัดสินจำคุกในคดี12เป็นเวลา87ปีลดโทษเหลือ35ปีนับเป็นโทษสูงสุด12ในบทการก่อนหน้านี้เพนกวินเขียนต่อนะครับก่อนหน้านี้ลุงศิริภพกวีประชาธิปไตยถูกตัดสินจำคุก4ปี6เดือนโดนจำคุกแล้ว4ปี11เดือนเลยไม่ต้องติดต่อเท่ากับว่าติดคุกฟรี5ปีติดคุกฟรี5เดือนเศษโอ้โหเพนกวินทวีตเมื่อ2 20:55 ทีนะครับโหมีอย่างนี้ด้วยจำคุกมาแล้ว4ปีเดือนแต่โดนจำคุกมา4ปี11เดือนติดคุกฟรีอีก5ปีทำไมถึงติดคุกฟรีอีก5ปีอันนี้น่าสงสัยนะในสภาวะที่สังคมกำลังเรียกร้องให้ยกเลิก12ศาลกับยังกลับเป็นมือเป็นไม้ให้สังคมเป็นมือเป็นไม้ให้กฎหมายเถื่อนทมิฬอย่างสม่ำเสมอเท่ากับว่าศาลวางตัวเป็นคู่ขัดแย้งกับคนในสังคมใช่หรือไม่ โอ้โหศาลต้องตอบนะครับทุกคนตั้งคำถามกันเยอะเลย112เพนกวินข้าราชการปลดแอกการแสดงความเห็นเพียงแค่นี้ไม่สมควร12วันนี้เป็นวันที่แย่นักศึกษาไม่ควรถูกกระทำแบบป่าเถื่อนเจ็บปวดที่ตอนนี้ทำได้แค่นี้ขอประณามนี่ฮะอดีตข้าราชการกรมสัมภากรวอนศาลเมตตาแค่แชร์คลิป YouTube แค่แชร์คลิปอันนี้ที่ลำปางครับที่ลำปางอันนี้เมื่อวานนะมีลุงพลนะวันนี้ลุงพลแรงด้วยหนูคนนี้บอกพวกมึงต้องสนใจข่าวลุงพลกันด้วยตอนนี้มีคนถูกจำคุกเพิ่มตา12นี่ครับหนักที่สุด87ปี คนทำคลิปติดคุก5ปีคุณวิภพเขียนนะครับส่วนคนแชร์ติดคุก40กว่าปีมันยุติธรรมแล้วเหรออาจารย์นิติศาสตร์ทั่วประเทศคงจะงงตึกเลยนะจะสอนกันยังไงในกฎหมายอาญาเนี่ยนะ องค์คณะผู้พิพากษาเป็นไงสงสารแกต่อมาตัดสินตอนนี้เขาต้องการเขียนเสือให้วัวกลัวนักศึกษาที่โดนคดี12มันไม่ใช่วัววิ่งแต่มันกระทิงดุฟัดกันงานนี้นี่ครับจำคุก29ปีอดีตข้าราชการ48กรมสรรพากรผิด112เดี๋ยวเรามองขึ้นไปนิดนะครับแฟนรายการ112112112บิ๊กตู่ฉุนธนาธรบิดเบือนโยงวัคซีนกับสยามไบโอไซแอนสำนักงานทรัพย์สินสั่งฟ้องทุกคนทุกสื่อโอเคไม่ได้ขู่เต็มที่ไปเลย
ว่ากันว่าเนี่ยธนาธรจะโดน112นะครับธนาธรจะโดน112มีนะครับเดี๋ยวต้องเรียนแลมโบ้อะแลมโบ้แลมโบ เซิร์ชแลมโบ้หน่อยขอบคุณธนาธรจะโดนเอาผิด112นี่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 แลมโบ้อีสานให้ทีมกฎหมายตรวจสอบธนาธรเข้าผิดมาตรา12พ.ร.บ.คอมหรือไม่ติงนิสัยก้าวร้าวจับจ้วงเป็นเรื่องไม่สมควรอย่างยิ่งจับจ้วงตรงไหนผมก็ดูไลฟ์อยู่ก็ไม่ได้จับจ้วงเลยนะครับก็แสดงความเห็นตั้งข้อสงสัยแค่นั้นเองไม่ได้จับจ้วงแต่ผิด112ก็แล้วแต่คนมองนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะผิดนะเขาไม่ได้อาฆาตมาดร้ายหมิ่นพระมหากษัตริย์ก็พูดไปตามเนื้อผ้าแลมโบ้เล็งในคดีธนาธรความผิด112พ.ร.บ.คอมนี่ครับจะให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ โดนอยู่แล้วถ้าพูดถึงธนาธรนะถ้าอย่างนี้ก็โดนอยู่แล้วครับก็ต้องไปสู้คดีกันแลมโบ้ตะเพิดทอนไปตายที่ไหนก็ไปก่อนที่คนไทยจะทนไม่ไหวต้องให้คุณแลมโบ้มาอ่านใน Twitter ดูไม่มีใครอาฆาตมาลายพระมหากษัตริย์นะแค่ตั้งคำถามเท่านั้นเองว่าดีลนี้เป็นอย่างไรทำไมไม่ให้องค์การเภสัชกรรมทำเห็นไหมครับเพราะว่าบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์เป็นบริษัทที่ขาดทุนมาแล้วตั้งแต่การเริ่มตั้งเขาตั้งคำถามแค่นี้เองแลมโบ้เอาจริงสั่งตรวจสอบดำเนินคดี112วิจารณ์วัคซีนพระราชทานนี่ครับลัมโบ้ไล่ธนาธรแลมโบ้ชัดใช้มาตรา112กับแกนนำอันนี้ไม่ใช่นี่อันเก่านะครับแลมโบ้อีสานไล่ธนาธรไปใต้ไหนก็ไปให้ทีมกฎหมายตรวจสอบหมิ่นสถาบันครับผมวันนี้รู้สึกอาจารย์ปิยบุตรออกอาวุธเหมือนกันนะขอไปดูหน่อยสิอาจารย์ปิยบุตรอาจารย์ปิยบุตรพูดเรื่องการตอบคำถามของสาสุขเมื่อเช้าครับเนาะอันนี้ไม่ใช่112อันนี้ขอผ่านไปนะครับอันนี้ขอผ่านเอาที่อยู่ในประเด็น112แล้วกันสิ่งที่น่าสนใจมีของราษฎรนะครับมีของราษฎรมาพูดถึงนะครับเดี๋ยวนะครับแฟนรายการแป๊บหนึ่งนะต้องดูอย่างนี้ครับมีของราษฎรอะไรลุงพนัสยา4นาทีที่แล้ววัคซีนพระราชทานจากภาษีประชาชนแฮชแท็กนี้ก็ยังมานะอันนี้จากนิตยสารไทม์ครับ PR Audio Book อ่านแล้วรีทวีตให้เขาหน่อยเดี๋ยวนะครับอันนี้ลุงพลนะลุงพลฆ่าพี่ชายแล้วไงเจ้าได้หน้าประชาได้ลงวัคซีนพระราชทานลุงปนุสยายินดีค่ะอันนี้เป็นข่าวในต่างประเทศแล้วนะครับรอยเตอร์หรือเปล่าเนี่ยใช่รอยเตอร์นะครับเป็นข่าวแล้วนะครับนี่คุณอัญชันเนี่ย Thailand have stopped using เนี่ย Today court sentence 65 years old woman more than 43 years in jail
นี่ครับนี่ครับเป็นข่าวไปทั่วโลกละจริงวันนี้มีเนี่ยแบรนด์ไอคอนสยามผมก็ยกไปก่อนเลยเพราะว่า112นี่สำคัญครับเราก็จะได้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์หน่อยครับทำไมมันรุนแรงขนาดนั้นนะผมคิดว่ามันรุนแรงเกินไปหน่อยมันมีนะครับมีนะฮะอันนี้อะไรร้อยเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำไมวาสนานานนุ่มบอกหน้าตาลุงออกแนวนี้เป็นมาตั้งแต่เป็นทหารหนุ่มๆแห่งเขาพนมปะแกลบที่ไหนพลเอกประยุทธ์รีทวีตให้คุณวาสนาหน่อยเช็คลิสต์คนอยากสุขภาพดีเนี่ยนะครับแฟนรายการลงมานิดนึงครับอันนี้ก็นี่อันนี้ก็แรงนะผูกขาดวัคซีนหาซีนให้เจ้าอันนี้องคมนตรีเจอแล้วครับนี่ฮะราษฎรงั้นผมขอปิดที่ราษฎรนี้รวมไปเลยทีเดียวแล้วกันนะครับแฟนรายการนะครับมียกเลิก112ด้วยแป๊บนะฮะตรงนี้ดีกว่ายกเลิก112อาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติแชร์คลิปเสียงโดนติดคุก87ปีเท่ากับโทษจำคุกคดี112ที่สูงสุดเท่าที่เคยมีมาการใช้กฎหมายเช่นนี้คือการลงโทษประชาชนเหมือนอยู่ในสังคมโบราณโทษหนักมากนะครับคุณยิ่งที่เป๋าว่าการรณรงค์ให้ยกเลิกมาตรา12ไม่ใช่ความผิดตามมาตรา12เสียเองสถิติใหม่112 11ชั่วโมงที่แล้วหลังจากศาลพิพากษาลงโทษในคดีของอัญชันทั้งหมด29กรรมทั้งหมดสูงสุด87ปีลดลงครึ่งกึ่ง1เหลือ29ปี174เดือนหรือประมาณ43ปี6เดือนทำให้เกณฑ์มาตรา12ที่สูงที่สุดคนอายุ60เศษแชร์คลิป YouTube 29ครั้งนี่อันนี้โดนแล้วครับคดีอัญชันอีหยังวะบรรพตบรรพตผมก็เคยฟังเหมือนกันนะครับแป๊บๆสมัยก่อนคนทำคลิปสารภาพติดคุก2ปีกว่าแต่คนแชร์สู้คดีเลยต้องฝากขังรอศาลประกันตัวแล้วก็ติดไปเกือบอีก4ปีพอมีเลือกตั้งโอคดีจากศาลทหารเธอรับสารภาพน่าจะพิจารณาแบบสมเหตุสมผลโดนสรุปไป87ปีเอ้าครับอันนี้บอกว่าวันนี้ช่องอัญจาซีราและ CNA เสนอข่าวอัญชันและเรียกร้องยกเลิก112ในไทยหลายรอบครับโอ้โหนี่ฮะอยู่ตรงนี้เลยติดคุกเพราะแชร์คลิปศาลอาญาพิพากษาจำคุกอัญชันปรีเลิศอดีตข้าราชการกรมสรรพากรจำเลยมาตรา112รวม29กรรมรวมแล้ว29ปี174เดือนฆ่าคนตายโทษยังไม่เท่านี้เลยนะนี่ครับนี่ฮะอ๋อนี่ไง
สุพรผู้ช่วยรมต.สำนักนายกจ่อให้ทีมกฎหมายดำเนินคดีทางเข้าข่ายผิดหมายพ.ร.บ.คอมหรือไม่อันนี้บอกว่ากุท้อแท้กับประเทศนี้มากฆ่าคนตายบางคนยังไม่หนักเท่านี้ดูกฎหมายเอาไว้ปกป้องคนนั้นดีแค่แชร์คลิปโดนมาตรา112ติดคุก29ปีถ้าวันนี้ไม่ลูกร้องคงเป็นขี้ข้าเผด็จการไปเรื่อยๆโอ้นี่ครับคงจะมีโดนอีกเยอะต้องพรรคก้าวไกลคุณจะต้องแก้แล้วครับเหตุผลที่ต้องยกเลิก1 2และปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะครับงานนี้คงต้องแก้กันแล้วครับโอเคครับแฟนรายการครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่อง1 1 2นะครับเป็นคุกที่หนักที่สุดทั้งที่เคยมีมาแล้วก็จะว่ายังไงกันต่อไปมาดูอานนท์นำพาครับนี่ฮะวันนี้ที่ศาลอาญาศาลตัดสินจำคุกป้าอัญชันวัย63ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รวม29กรรมลงโทษจำคุกกรรมละ3ปีจำเลยรับสารภาพคงกึ่ง1คงจำคุก29ปี174เดือนบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ประเทศไทยนะครับอังคารที่19มกราคม2564เวลาในประเทศไทยในขณะนี้ก็คือ 22:44 นครับขอบคุณครับที่ติดตามช่อง YouTube ที่ทำให้ใจสวัสดีครับ